มีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องมารศาสนาเนี่ยนะครับจะเล่าให้ฟังคุณมนบครับคุณมนพเป็นคนเล่าให้ฟังเองบอกว่าพรรษานั้นผมอายุครบบวชก็เลยให้แม่บวชให้ที่วัดใกล้ๆบ้านยันบางกะปิวัดนี้เป็นวัดที่รายล้อมไปด้วยบ้านจัดสรรแล้วก็ตึกรามบ้านช่องแม้ว่าจะอยู่ริมคลองแสนแสบแต่ว่าน้ำในคลองก็เน่าเหม็นใช้ไม่ได้มาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะบวชอยู่แล้ว เจ้าวาดก็จัดให้ผมจำพรรษาแล้วก็อยู่บนกุฏิหอฉันซึ่งเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วก็ให้หลวงนาเสดซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงคอยแนะนำข้อวัดปฏิบัติของสงฆ์ให้แก่ผมทำให้ผมต้องเข้าไปฉันเช้าแล้วก็ฉันเพลนที่กุฏิของหลวงนาเสดด้วยหลังจากที่ผมบวชได้เพียงไม่กี่วันก็ได้รับนิมนต์ไปนั่งเป็นพระอันดับที่โบสถ์ในงานบวชพระใหม่อค์หนึ่งพระใหม่องค์งงนี้ชื่อว่าประสงค์ ซึ่งต่อมาผมรู้ว่าเขาเป็นอดีตนายทหารยศร้อยเอกที่ลาออกมาเพื่อหันหน้าเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวะพัดอายุของพระประสงค์ซึ่งต่อมาพระทั้งวัดพากันเรียกจนติดปากว่าพระผู้กองอายุท่านมากกว่าผมหลายปีและหากจะนับกันก็คงไม่ห่างจากหลวงนาเสดท,ที่นาเสดเคยบอกว่าอายุ46ผมก็เรียกท่านว่าหลวงนาสงเจ้าวาด จัดให้หลวงนาสงขึ้นมาจำมันสาบนหอฉันร่วมกับผมแต่ท่านปฏิเสธออผมอยากจะปฏิบัติธรรมอย่างสงบครับก็จะขอหลวงพ่อจำมันสาองค์เดียวครับหลวงนาสงบอกเจ้าวาดแล้วก็ด้วยความเกรงใจในยศรไรเอกของหลวงนาสงจเจ้าวาดก็เลยจัดให้ท่านจำมันสาอยู่ที่กุฏิหลังเล็กซึ่งอยู่ติดกับกุฏิหลวงนาเสดชนิดที่สามารถมองลงไปเห็นได้อย่างชัดเจน หลวงนาสงปฏิบัติตัวตามฐานะของสงทั่วไปเช้าออกวินทบาทกลับมาก็าฉันเพียงองค์เดียวที่กุติซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องแปลกของวัดนี้ที่พระจะฉันเอกาได้ทุกวันพระหลวงนาสงก็จะเข้าบทสวดมนต์ทำวัดต,ตกค่ำก็จะได้ยินเสียงหลวงนาสงท่องบทสวดมนต์จากหนังสือเจ็ดตำนานดังเจื้อแ้วไปทั้งวัดใครๆรวมทั้งผมก็พากันยกย่องว่าหลวงนาสงเป็นพระที่เคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติมาก ความเคร่งครัดของท่านทําให้ท่านชอบเก็บตัวอยู่ในกุฏิเพียงลําพังมากกว่าที่จะลงมาพูดคุยกับพระรูปอื่นรวมทั้งผมแล้วก็หลวงนาเสดด้วยจนกระทั่งเดือนแรกของพรรษาผ่านพ้นไปผมจึงสังเกตเห็นหลวงพี่ทองคําเนี่ยมาเยี่ยมหลวงนาสงที่กุฏิบ่อยๆและทุกครั้งที่หลวงพี่ทองคํามาหลวงนาสงจะปิดประตูกุฏิคุยกันเงียบ ระยะหลังหลวงพี่ทองคํามาที่กุฏิหลวงนาสงแล้วก็ปิดกุประตูกุฏิคุยกันบ่อยขึ้นจนหลวงนาเสดจึ่งมองเห็นจากกุฏิของท่านก็รู้สึกแปลกใจเอ๊ะทำไมท่านทองคํามาหาท่านสงบ่อยจังวันนั้นหลวงนาเสดเอ่ยขึ้นตอนเย็นหลังจากเห็นหลวงพี่ทองคาปลุกหายก็ไปในกุฏิของหลวงนาสงมาแต่ละครั้งก็เห็นปิดประตูเงียบียัท่านคงมาคุยธรรมะกันล้มั้งครับ กุฏิหลวงพี่ทองคำอยู่หน้าหอฉันเป็นกุฏิหลังเล็กๆและท่านจำมันษาอยู่เพียงลำพังเช่นเดียวกับหลวงนาสงก็เท่าที่ผมรู้มาหลวงพี่ทองคำในบวชแล้วก็จำมันษาอยู่ที่วัดนี่มาหลายปีแล้วนานจนกระทั่งถือได้ว่าเป็นพระเก่าของวัดองค์หนึ่งทีเดียวสิ่งที่แปลกไปกว่ากุฏิของพระสงฆ์องค์อื่นๆก็คือที่นี่มีลูกศิษย์อาศัยอยู่หลายคน แต่และคนล้วนเป็นผู้ใหญ่ต่างไะจากพระองค์อื่นที่ล้วนแต่มีลูกศิษย์เป็นเด็กวัดเพียงคนเดียวตอนแรกที่ผมเห็นก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรแต่เมื่อหลวงนาเสดตั้งข้อสังเกตเรื่องการพบปะกันอย่างลึกลับของหลวงพี่ทองคํากับหลวงนาสงผมก็เริ่มจับตาความเคลื่อนไหวที่กุติของหลวงพี่ทองคําบ้างแล้วผมก็พบว่านอกจากในเสมในพงและในกรซึ่งอาศัยอยู่ที่กุฏิของหลวงพี่ทองคําเป็นประจําแล้ว ยังมีผู้ชายหน้าตาแปลกๆเปลี่ยนกันมาค้างคืนที่นี่เสมอบางครั้งคนเหล่านั้นก็ซื้อเหล้ายามาตั้งวงกันกินที่ระเบียงกุฏิโดยไม่เกรงใจหลวงพ่อจเจ้าวาดแม้แต่น้อยและทุกครั้งที่มีการตั้งวงเล่าหลวงพี่ทองคําจะมานั่งพูดนั่งคุยอยู่ข้างๆเอานี่บุหรีหลวงพี่มวนให้เองเลยนะหลวงพี่ทองคําพูดแล้วก็ส่งบุรีมวนหนึ่งไปให้ผู้ชายคนที่อยู่ใกล้ที่สุดรับมาจุดสูบ กรินบุรีหลวงพี่ทองคำแรงมากมันชวยมาถึงกุฏิที่ผมอยู่จนทำให้ผมรู้สึกเหมือนมีใครมาเผายาแห้งวันหนึ่งหลังจากสงน้ำเสร็จผมก็ลงจากกุฏิเพื่อจะเดินไปยังกุฏิหลวงนาเสดเพื่อต่อบทสวดมนต์พอดีหลวงพี่ทองคำนั่งอยู่ที่ระเบียงกุฏิเหลือบมาเห็นเข้าก็เลยร้องเรียกอา้าวท่านท่าน,านแวะกุฏินี้สอนทีผมเสียไม่ได้ก็เลยเดินขึ้นไปเออท่านจะบวชกี่รรษาละเนี่ย พภาษาเดียวครับแม่เสียดายนะน่าจะอยู่กันนานๆน,น,นะจะได้รู้จักกันมากกว่านี้ผมก็รู้สึกแปลกใจในคำพูดของพี่ทองคำแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรออกมาหลวงพี่บวชมาปีเนี้ยพรรษาที่สี่แล้วโอ้เบื่อโลกภายนอกมันวุ่นวายตั้งใจจะบวชไปจนตายคาผ้าเหลืองนั่นแหละดีดีแล้วครับหลวงพี่จะได้บุญกุศลมาก ไม่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หลวงพี่ไม่ได้ต้องการบุญกุศลอะไรหรอกแต่อยู่อย่างนี้มันสบายใจกว่าก็เลยไม่อยากศึกพูดแล้วก็ล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบสองบุหรี่ออกมาดึงส่งให้ผมมวนหนึ่งแต่ผมไม่รับเออผมผมไม่สูบบุหรี่หรอกครับเอาหนะ้าไม่เป็นไรหรอกผู้ใหญ่ให้ของไม่รับไม่ดีนะผมก็เลยจำใจรับบุหรี่ของหลวงพี่ทองคำมาถือไว้เอาสูบเลยสิครับมาหลวงพี่จะจูดให้ พูดจบหลวงพี่ทองคําก็ยื่นไฟแช็กมาตรงหน้าผมผมก็ต้องยกบุหรี่มวนนั้นขึ้นมาคาบแล้วก็ยื่นปลายออกไปให้จอกอกับไฟที่หลวงพี่ทองคําจุดให้เออเป็นนิ้วกันนี่เออเมื่อก่อนนี้ผมเคยสูบครับแต่ตั้งใจว่าบวชแล้วจะเลิกหมดทุกอย่างงั้นขอมวนนี้อีกสักมวนก็แล้วกัน <c oughs> นะพี่ทองคําพูดแล้วก็หัวเราะเบาๆผมก็อัดบ,บุหรี่มวนนั้นเบาๆทันทีที่ควันของมันผ่านเข้ามาในลําคอ ผมก็รู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่รสชาติบุรีอย่างแน่นอนไวเท่าความคิดผมก็แกล้งสำลักออกมาอย่างรุนแรงพลางสายหัว <c oughs> ไ,มไ,มไม่ไหวครับพี่ผมหยุดสูบไปนานนะคงสูบไม่ได้อีกไม,ไม่ได้แล้วครับเอาหนะ้าอีกนิดเดียวนะหลวงพี่ทองคํารบเราแต่ผมใจแข็งส่งบุรีมวลน,นั้นคืนไปให้เรารีบขอตัวลงจากกุติ แววตาของหลวงพี่ทองคำที่มองผมขณะก้าวลงบันไดไม่เพียงผิดหวังแต่มีแววบางอย่างแฝงอยู่ด้วยมผมก็บอกตัวเองขณะเดินไปที่กุฏิหลวงนาเสดว่ากัญชาที่หลวงพี่ทองคำให้ผมสูบเมื่อตะกี้เนะี่ต้องเป็นกัญชาเออแล้วพระสูบกัญชาได้เหรอผมไม่ได้ออกปากเล่าเรื่องนี้ให้กับหลวงนาเสดฟังแต่ว่าพอไปถึงนาเสดก็บอกว่าชักไม่ค่อยดีแล้วนะนะท่าน มีอะไรเหรอครับก็ท่านสงสิทําตัวลึกลับยังไงก็ไม่รู้เห็นออกไปจากวัดทุกวันแถมยังสวมแว่นตาดําซะด้วยสายตาท่านอาจจะสู้แสงไม่ได้กันมังครับอาจไม่น่าจะใช่อะเพราะอาการมันดูมีพิรุษยังไงก็ไม่รู้ตอนหลังมานี่ก็มีคนเห็นหน้าตาคนหน้าตาแปลกๆมาหาบ่อยอะมาแต่ละทีก็ปิดกุฏิคุยกันเงียบกริบจ้ะ แม้ว่าผมจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของหลวงนาเสริแต่ผมก็นึกไม่ออกว่าทําไมหลวงนาสง์ต้องทําอย่างนั้นพระกลางคนรูปร่างผอมสูงท่าทางไม่ค่อยเฉลียวฉลาดอย่างหลวงนาสงค์ไม่น่าจะมีพฤติกรรมเสียหายอะไรแต่เมื่อนึกไปถึงหลวงพี่ทองคําที่มาเยี่ยมกุฏิหลวงนาสงค์บ่อยๆผมก็ชักไม่แน่ใจแต่ผมยอมรับว่าผมไม่กล้าคิดต่อไปทั้งในตัวของหลวงพี่ทองคําและหลวงนาสงค์เพราะกลัวว่าจะทําให้เป็นความจริงแล้วผมจะมีบาปติดตัวไปด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากกลับจากบินทบาตผมก็ส่งน้ำแล้วลงจากกุฏิเพื่อไปฉันเชา้าร่วมกับหลวงนาเสดแต่พอก้าวพ้นบันไดขั้นสุดท้ายผมก็เผชิญหน้ากับชายคนหนึ่งซึ่งเคยเห็นที่กุฏิของหลวงพี่ทองคำผมพยายามไม่สนใจก็เดินเลี่ยงไปแต่ยังไม่ทันพ้นก็ได้ยินเสียงเขาร้องเรียกหลวงพี่ผมก็หันไปตามเสียงร้องเรียกยังไม่ทันเอ่ยปากถามเขาก็พูดปิดปากไว้นะถ้าไม่อยากเดือดร้อน ผมหมุนตัวเดินจากมาทั้งที่ไม่รู้ความหมายว่าความหมายของผู้ชายคนนั้นที่พูดนะ่ะคืออะไรวันนั้นทั้งวันผมพยายามขบคิดถึงสิ่งที่ชายหน้าเฮียมพูดแม้ยังไม่เข้าใจชัดเจนแต่ผมก็รู้อยู่เต็มอกว่าคําพูดนั้นไม่ได้เจตนาดีแล้วกว่าที่ผมจะมั่นใจในคําตอบที่ผมพยายามค้นหาว่าที่เขาบอกให้ผมปิดปากก็เพราะผมล่วงรู้ความลับของเขาจากการพยายามให้ผมสูบกัญชาแต่ไม่สําเร็จของหลวงพี่ทองคํา หมายความว่าหลวงพี่ตองคํารู้ดีว่าผมรู้ว่าสิ่งที่ท่านให้ผมสูบนั่นคืออะไรและอาจจะรู้ว่านั่นคือการเชิญชวนให้ผมติดใจในรสชาติมันเพื่อจะได้เป็นบันไดก้าวไปสู่การเสพยาขั้นต่อไปผมรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างจับใจนึกไม่ถึงว่าวงการอุบาทนี้จะแพร่เข้ามาถึงในวัดซึ่งเป็นแดนแห่งพระธรรมและคุณงามความดีเป็นสถานที่ที่ผู้คนให้ความนับถือศรัทธายกย่องกราบไหว้ ผมบอกตัวเองว่าสิ่งที่ผมควรทำที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็คือไม่แพร่งพลายสิ่งที่ผมรู้ให้คนอื่นตามที่ชายผู้นั้นสั่งผมจำมรรสายอยู่ด้วยความอึดอัดทุกครั้งที่ผ่านกุฏิหลวงพี่ทองคําผมไม่กล้ามมองเข้าไปอีกเลยเพราะกลัวจะต้องพบกับสายตาอันน่าสะพึงกลัวของผู้ชายคนนั้นอีกจนเดือนที่สองของพรรษาผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้า แล,แล้ววันหนึ่งผมก็ต้องตกใจเมื่อเหลือบมองลงไปจากหอฉันพบว่ากุฏิหลวงพี่ทองคําพลุกพล่านไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รายล้อมอยู่รอบๆกุฏิหลวงพี่ทองคาและผู้ชายคนที่เอ่ยปากขู่ผมรวมกับผู้ชายคนอื่นๆที่มาอาศัยอยู่ถูกสวมกุญแจมือแล้วก็พาตัวออกไปท่ามกลางสายตาของพระและเด็กวัดที่มุงดูด้วยความสนใจเมื่อผมไปเยี่ยมหลวงนาเสดท่านจึงเล่าให้ฟังอืม ไม่น่าเชื่อท่านทองคำจะขายเฮโรอีนจริงเหรอครับใช่ตำรวจก็บอกอย่างนั้นแล้วราพวกที่มามั่วสุมอยู่ด้วยก็เป็นเอเ่นต์ที่มารับของไปขายอีกทอดหนึ่งแม้ผมจะรู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องคอยหวาดกลัวใครแต่ผมก็เศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกคนพวกนี้เป็นผีหาซาตานมาจากไหนจึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมกล้ากระทั่งใช้ผ้าเหลืองบังหน้าเพื่อประกอบกรรมทำชั่วอย่างไม่กลัวนรก เรื่องของพระทองคำยังไม่ทันเงียบหายไปก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นตำรวจชุดเดิมบุกเข้ามารายล้อมกุฏิหลวงนาสงจับตัวหลวงนาสงใส่กุญแจมือหลังจากค้นกุฏิจนทั่วก็พบเฮโรอ,อีนจำนวนมากซุกซ่อนอยู่นอกจากนั้นในย่ามที่ท่านสะพภายติดตัวยังมีปืนพกอีกระบอกหนึ่งหลวงนาเสดซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเล่าให้ผมฟังว่าเป็นการขยายผลการสอบสวนหลวงพี่ทองคาและพวก จนรู้ว่าหลวงนาสงเป็นเอเย่นค้าเฮโรอ,อีนรายใหญ่ซึ่งมาบวชเพื่อใช้ความเป็นพระบางหน้าสำหรับประกอบความชั่วผมตกใจมากคิดไม่ถึงด้วยว่าเส้นสายของวงการอุบาทมันจะลึกลับซับซ้อนเพียงเพียงนี้สองสามวันต่อมาข่าวของหลวงนาสงก็พาดหัวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์รายวันโลนนรกผ้าเหลืองบางหน้าเอเย่นเฮโรอ,อีนรายใหญ่อาจติดคุกตลอดชีวิตมารศาสนารับกรรมที่ก่อไว้แล้ว เออก็อดีตออ่อไปนี้แผ่นดินคงจะสูงขึ้นบ้างนะครับเรื่องเวรเรื่องกรรมที่คุณวินัยเล่าให้ฟังเนี่ยคุณวินัยเล่าว่าตอนที่แกอายุสิบกว่าขวบเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวัดใกล้กับบ้านเดินไปโรงเรียนทุกวันตอนเย็นก็กลับเอง พ่อแม่ไม่ต้องคอยรับคอยส่งที่วัดนี้ตาของคุณวินัยท่านบวชเป็นพระอยู่จำอันสามานานแล้วบวชตั้งแต่คุณวินัยยังจำความไม่ได้พอจำความได้ก็เห็นว่าท่านห่มผ้าเหลืองอยู่แล้วท่านเป็นพระที่ใจดีมากๆเลยเวลาไม่มีสตังเนี่ยคุณวินัยไปทางกุฏิของท่านท่านก็จะให้ตังกินขนมถ้ามีเพื่อนไปด้วยท่านก็แบ่งให้กับเพื่อนซื้อขนมกิน เขาพูดกันว่าท่านให้หวยแม่นนะมีคนจากตลาดหรือมาจากที่อื่นมากันมาหาท่านเยอะเอาของมาถวายมานั่งสนทนาอยู่กับท่านทัางหลายชั่วโมงเพื่อคอยสังเกตว่าท่านจะทําอะไรบ้างจะหยิบจับอะไรมัง่งพูดอะไรบ้างเสร็จแล้วเขาก็เอาไปตีเป็นตัวเลขเอาไปแทงหวยก็มีคนถูกอยู่เหมือนกันนะคนในหมู่บ้านก็ถูกคนที่อื่นก็ถูกแต่แม่บอกว่าท่านไม่ได้ให้หวยคนเขาเอาไปตีเป็นเลขกันเองตอนหลังๆคุณวินัยก็ ไปเป็นลูกศิษย์ของท่านกินข้าวก้นบาตรที่วัดนั่นแหละกลางวันไม่ต้องเอาข้าวไปกินเพราะเป็นลูกศิษย์ท่านคุณวินัยถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วหลวงตาเป็นพระดุเข้มงวดพูดน้อยพูดคำไหนคำนั้นไม่พูดมากไม่หกเย้าเด็กๆเหมือนกับพระบางองค์คุณวินัยก็รู้สึกกลัวท่านไม่ทําในสิ่งที่ท่านไม่ชอบแม่เล่าให้ฟังว่าหลวงตาก่อนที่จะบวชนะท่านเป็นคนขี้โมโหมากใครพูดผิดหูก็ไม่ได้ ลูกเล่นกันท่านก็ห้ามไม่ให้หน้าระรื่นหน้ามันกันจะเล่นอะไรก็ต้องเล่นกันเบาๆเวลากินข้าวกันจะมาคุยกันหัวเราะกันก็ไม่ได้ท่านจะมองตาเขียวเลยถ้าท่านมองอย่างนี้แล้วยังไม่ยอมหยุดนะทีนี้โดนตีเิีเลือดซิบซิบนะเวลาที่ผู้ใหญ่คุยกันก็ห้ามเด็กๆมาสอดมาแทรกไม่ได้เลยโดนตีแน่ๆแล้วการทํางานก็เหมือนกันจะขี้เกียจไม่ได้เลยต้องทําไป ฝนตกฟ้าผ่าเปรียงเปรียงถ้าท่านยังไม่เลิกก็เลิกไม่ได้ต้องไถไปกลางสายฝนล,ลมแรงอย่างนั้นแหละแม่เล่าว่าตัวแม่เองไถนาไปร้องไห้ไปร้องไห้เพราะกลัวฟ้วามันจะผ่าเอา่ากลัวมันจะมาลงที่แม่เข้าแต่แปลกที่ว่าในขณะที่คนอื่นกลัวชาวบ้านปลดไถเข้าบ้านกันหมดแล้วแต่ท่านกลับไม่กลัวไถไปจนเสร็จนั่นแหละฝนหายถึงจะเลิก มีอยู่วันหนึ่งที่บ้านมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนั่นก็คือคนข้างบ้านเขาตัดต้นไม้เสร็จแล้วต้นไม้มันเกิดโค่นลงมาทับยุ้งข้าวต้นไม้นี่เป็นต้นก้ามปูใหญ่ซะด้วยทําเอาหลังคายุ้งข้าวพังไปแถบหนึ่งหลวงตาตอนนั้นยังไม่ได้บวชโมโหใหญ่ท่านไปยืนดูเจ้าของต้นไม้ก็บอกว่าแล้วจะซ่อมหลังคาให้ใหม่ท่านก็ระงับความโกรธได้ก็บอกเขาไปว่ารีบทําเร็วๆเ,เลยแต่พอหลังจากเขาตัด ต้นไม้ที่ทับหลังคายุ้งข้าวพังออกไปแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าจะมาซ่อมหลังคาให้สามวันสี่วันก็ยังเงียบห้าวันหกวันก็ยังไม่มีอะไรเจ็ดแปดวันก็เฉยช่วงนั้นหน้าแรงไม่มีผนถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยข้าวเปลือกในยุง้งคงจะโดนผนงอกหมดแน่เลยหลวงตาก็รอดูว่าเมื่อไร่เขาจะมาซ่อมให้จนท่านทนไม่ไหวหมันนานเกินไปแล้ว ท่านก็เลยเรียกคนข้างบ้านในเจ้าของต้นไม้มาพูดให้รู้เรื่องไปเลยว่าจะซ่อมหรือไม่ซ่อมคนข้างบ้านก็ไม่พอใจทั้งที่รู้นิสัยของหลวงตาดีอยู่ก็ยังพูดว่าไม่เห็นจะต้องรีบร้อนเลยผนยังไม่มีรอกนี่มันหน้าแล้งท่านก็ถามว่าเมื่อไหร่จะซ่อมเขาก็บอกว่าอีกสองสาวันท่านเหลืออดแล้วก็บอกว่าไม่ได้อะต้องซ่อมวันนี้ถ้าวันนี้ไม่ซ่อมมามีเรื่องแน่ท่านพูดไปอย่างนี้ ว่ายโน้นก็ไม่พอใจอย่างมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องซื้อสังกะสีมาทำหลังคาซื้อไม้มาเปลี่ยนให้ใหม่หลังคาดีใช้การได้หลวงตาพอใจแต่ว่าเขาไม่พอใจคุณเครื่องไม่พูดกับครอบครัวหลวงตาไม่มองหน้ากันแล้วชอบพูดแกวะอยู่บ่อยๆด่าหมูด่าหมากระทบอยู่เสมอหลวงตาก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งๆท,ที่ไม่พอใจนั่นแหละช่วงนั้นนะลูกๆโตกัตนหมดแล้วแต่งงานกันไป เหลือแต่น้าสาวคนเล็กอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่แต่งมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาชอบน้าสาวแต่เป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีเป็นนักเลงหลวงตาไม่ชอบเขาก็พากันหนีไปหลวงตากโกรธมากแต่ก็ไม่ตามหาบอกตัว,ว่าช่างมันมันไม่รักดีก็เรื่องของมันแล้วมันก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงก็ปรากฏว่าผ่านไปสองปีน้าสาวก็สมสารกลับมา หลวงตาไม่สนใจเลยไม่ถามไม่พูดด้วยไม่อะไรทั้งนั้นไม่รู้ไม่เห็นปล่อยจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงท่านอับอายขายข,ายขี้หน้าเข้าไปทั่วหมู่บ้านเพราะว่าตัวเองมีที่นาเยอะทําข้าวได้ดีเกือบทุกปีมีเงินมีทองเก็บยายซื้อทองมาใส่ซื้อให้ลูกๆช่วงนั้นพวกโจนปล้นมันก็มีอรารวาสไม่ได้ขาดปล้นที่โน่นปล้นที่นี่กลัวกันมากเลยทีเดียวต้องเอาทองหยองเก็บซ่อนไว้บนคือบ้าง เก็บไว้ในกองพะกีริ้วบางบางทีก็เอาฝังดินไว้ไม่ให้ใครรู้บางคนก็เอาใส่กระป๋องไปซ่อนไว้ในยุ้งข้าวหมกเข้าเปลือกเอาไว้ก็มีบ้านไหนมีหีบเหล็กก็ใส่หีบเหล็กเอาโซ่ล่ามกับเสาเรือนไม่ให้ใครเอาไปได้คืนหนึ่งที่บ้านหลวงตาก็โดนปล้นพวกโจรมากันห้าคนหลวงตาไม่ยอมก็สู้กันหลวงตาเกือบตายอ่าแต่ท่านก็เอาผานท้ายปืนยาวฟาดใส่โจรคนหนึ่งจนนันเสียหลักล่นไปจากเรือนตกลงไปข้างล่าง ตัวหลวงตาเองก็โดนพวกมันยิงท่านก็โดเรือนหนีโชคดีที่ท่านไม่เป็นไรมากแค่โดนหัวไหล่ถักๆไปเทา่ทานั้นคนอื่นๆในบ้านหนีได้บัางโดนมันถีบก็าไปนในห้องเรือนบ้างแล้วมันก็รื้อคนบังคับให้บอกที่ซ่อนเงินทองอยายคิดว่าเอาชีวิตรอดดีกว่าก็บอกพวกมันไปมันก็เอาของมีค่าไปหมดพอพวกมันไปแล้วหลวงตาถึงได้กลับมาที่บ้าน สองสามวันต่อมาก็มีข่าวว่าไอ้โจรที่โดนหลวงตาตี้วยผานท้ายปืนตกเรือนมันตกลงไปข้างล่างคอหักตายแต่ว่าพักพวกของมันไม่รู้นึกว่าแค่สลบก็หามพากันหนีไปด้วยแต่ที่จริงมันกลายเป็นศพไปแล้วตอนที่หามมันไปนั่นแหละพวกนี้เป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่เขาก็ปกปิดกันไม่บอกว่าเป็นอะไรตายญาติพี่น้องของโจรก็รีบเผาศพกันเลยอ้างว่าเป็นลมตาย มารู้ในภายหลังว่าที่โจนเข้าปล้นนะ่ะมันมีสายโจรอยู่คนที่เป็นสายไม่ใช่ใครที่ไหนคือคนข้างบ้านหลวงตาแหละที่ไม่ถูกกันนะั่แหละหลวงตารู้เขาก็โกรธมากจะเอาปืนไปยิงไอ้คนนั้นยายต้องห้ามอยู่ตั้งหลายหนปรากฏว่าโจนที่ตายที่โดนหลวงตาทําตกเรือนนั่นก็เป็นญาติพี่น้องกับคนข้างบ้านคนนี้ด้วย่หวโน้นเขาก็แคนหลวงตาอยู่เหมือนกัน ที่ทําให้ญาติเขาต้องจบชีวิตลงทั้งทั้งที่วัยเพิ่งจะกลางคนเท่านั้นเองหลวงตาก็ตัดสินใจบวชในช่วงนั้นแหละท่านบวชแล้วก็ไม่ยอมศึกอีกเลยเพราะท่านไม่ได้ห่วงอะไรอีกแล้วท่านก็หาความสงบในผ้าเหลืองยายก็ไม่ได้ว่าอะไรดีใจด้วยซ้ําที่ท่านเลือกเดินทางนี้ท่านบวชแล้วก็มีคนนับถือกันมากเลื่อมใสกันมากก็อย่างที่บอกไว้แล้วแต่ว่าตอนที่ท่านจะมรณภาพสีหน้าสลดใจมากตอนนั้น ท่านอายุเราๆเจ็ดสิบท่านล้มป่วยสมัยนั้นไม่ได้มีใครพาท่านไปหาหมอที่โรงพยาบาลท่านเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแต่หมดเรี่ยวหมดแรงไปเฉยๆฉันข้าวไม่ค่อยได้แม่ต้องต้มขอต้มถวายท่านทุกวันแล้วก็คอยเฝ้ากรณิบติท่านสลับสับเปลี่ยนกับน,น้องๆยกเว้นนาสาวคนเล็กเพราะว่าท่านไม่ชอบไม่อยากเห็นหน้าเลยแม้ว่าในช่วงนั้นนาสาวคนเล็กนี่ก็ได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีมีลูกเต้าเติบโตแล้วก็ตาม ท่านก็ไม่อยากจะเห็นหน้าอยู่ดีแหละแล้วราวหนึ่งเดือนท่านก็มีอาการดีขึ้นดีคือขนาดที่ว่าออกบินทบาทได้เลยทีเดียวแต่ว่าไปบินทบาทไม่ไกลจา,ากวัดท่านก็กลับอยู่มาอีกหลายเดือนท่านก็แข็งแรงเป็นลําดับแต่ก็แข็งแรงแบบคนแก่ที่วัยล่วงเลยไปมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งตอนบ่ายๆท่านเอาจีวรไปตากที่ราวที่ระเบียงหน้ากุฏิมีคนเห็นว่าท่านเอามือไปเท้ารือวไปยันราวตากผ้าที่เป็นไม้ เสร็จแล้วเราเอาตากผ้านะมันหักตัวท่านขมำตกลงไปข้างล่างพระเนนต่างก็ลงไปช่วยท่านขึ้นมาแต่ท่านก็จากไปแล้วท่านขอหักมรณาภาพในลักษณะอย่างนี้ก็สลดใจกันมากไอ้เจ้าคนข้างบ้านหัวเราะเยาะหยันชอบอกชอบใจพูดดังๆให้ได้ยินกสมน้ำหน้าตายซะก็ดีเห็นไหมมันหนีไม่พ้นธรรมเขาไวายังไงมันก็ได้รับอย่างนั้นนะกรรมมีจริงเว้ยกรรมมีจริง ไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครจะมีกระจายทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวก็ปล่อยเขายาะหยันไปแม่เองก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นกรรมหรือว่าจะเป็นกรรมที่หลวงตาได้ทำมาไว้กระโจนปล้นบ้านจริงๆผลกรรมมันตามมาสนองท่านแม้ว่าคนที่ท่านทำนั้นจะเป็นคนชั่วเป็นคนที่ประสงค์ร้ายต่อท่านก็ตามเอ๊ะกรรมนี่ไม่มีการยกเว้นกันบ้างเลยหรือ